วัสดีครับไกด์ล้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านผัดไทยรถเข็นนะครับหน้าร้านชินเชียงหลีผัดไทยเตาถ่านครับร้านนี้เขาขึ้นชื่อเหมือนกันครับว่าให้ลองมาชิมวันนี้เราลองไปชิมกันครับผัดไทยครับแล้ววันนี้เรามากินผัดไทยเตาถ่านกันนะครับอยู่แถวสะพานนวรัตน์ครับอยู่ริมถนนเลยนะครับผมด้านนู้นก็เป็นด้านสะพานนวรัตน์ครับนี่ครับร้านชินเชียงหลีครับใส่ไข่35ไม่ใส่25นะครับป้าเขากำลังทำพอดีใส่ซีอิ๊วเข้าไปครับนี่ครับผัดไทยเตาถ่านนะครับเราจะผัดเส้นไว้ก่อนนะครับก็เป็นใส่หัวเชโก้ครับครับกาลนานะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ปทัยเตาถ่านที่นาร้านชินเจียงหลีครับแถวตลาดนวรัตน์ครับเมื่อกี้ถ่ายคลิปการทำไปแล้วตอนนี้มาถึงขั้นตอนการชิมครับขอเติมมะนาวนิดนึงครับน้ำมาให้นะคะเปรี้ยวป่ะครับผมก็มีคลุกเคล้านิดหน่อยครับชิมครับคอยคำครับรสชาติหวานนิดๆ นะครับเผ็ดเค็มเปรี้ยวครบรสครับคือไม่ต้องปรุงป้าเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วเผ็ดนิดนึงครับแต่ว่าอร่อยครับเผ็ดเค็มเปรี้ยวนะครับอันนี้เป็นจานเล็กเป็นธรรมดาครับก็อันนี้ใส่ไข่นี่ก็25บาทนะไอ้35บาทนะครับไม่ใส่ไข่25ไข่เตาถ่านนะครับอร่อยมากครับเส้นอาจจะไม่เหนียวเหมือนเส้นจันนะครับแต่ว่าอร่อยครับใช้ได้ครับถ้ามีโอกาสนะครับอยากหาร้านหาริมทางกินนะครับที่เชียงใหม่อยากกินผัดไทยร้านมาร้านนี้เลยครับแถวสะพานนวรัตน์นะครับผมหน้าร้านชินเชียงหลีครับ